มาดูคดีเงินบริจาคของบริษัท East Water นะครับโดยเรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ก็โยนเรื่องเงินบริจาคบริษัท East Water ว่าเป็นการรับเงินโดยส่วนตัวของนายสุเทพเทือกสุบรรณโดยไม่เกี่ยวกับพรรคนะครับด้าน DSI ระบุมีหลักฐานชัดเจนและจะเชิญฝ่ายกฎหมายของกกต.มาให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริจาคเงินของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือบริษัท East Water ตามที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสว.สรรหาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนว่าเบื้องต้น East Water ให้การว่าได้บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีและได้รับใบเสร็จจากสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ตามเอกสารที่ DSI พบระบุว่าให้ East Water สั่งจ่ายเงิน1ล้านบาทเข้าบัญชีพรรคประชาธิปัตย์ในชื่อบัญชีช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะรวบรวมเงินบริจาคในบัญชีดังกล่าว36ล้านบาทโอนเข้าบัญชีสำนักนายกรัฐมนตรีโดยประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือการนำรับบริจาคพรรคก่อนโอนเงินเข้าบัญชีสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้หรือไม่โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพรรคการเมืองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มาให้ความเห็นครับนายทาริศกล่าวอีกว่านอกจากนี้ DSI จะพิจารณาในส่วนของ East Water ว่าทำผิดฐานเป็นหน่วยงานที่มีรัฐเข้าไปถือหุ้นซึ่งห้ามไม่ให้บริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองหากพบมีมูลความผิดจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษในวันที่27มิถุนายนนี้ส่วนความผิดของพรรคการเมืองเป็นอำนาจพิจารณาของกกต.แต่ขณะนี้ DSI มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการบริจาคเงินเข้าบัญชีพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ยื่นคำขอเปิดบัญชีในนามพรรคอย่างชัดเจนด้านนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวนะครับว่าเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์เตรียมลอยแพนายสุเทพเทือกสุบรรณส.ส.สุราษฎร์ธานีอดีตเลขาธิการพรรคพร้อมเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์นำบัญชีบริจาคออกมาเปิดเผยและให้กกต.เร่งตรวจสอบโดยเร็วครับผมอยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้ตรวจสอบเชิงลึกว่าเงินบริจาคเนี่ยที่ทางคุณสุเทพในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาธิปัตย์ไปเปิดบัญชีเนี่ยสุดท้ายยอดเงินรวมเท่าไหร่อยากให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคอย่าปัดความรับผิดชอบต้องเปิดมาว่า191ลายเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คุณสุเทพก็ต้องออกมาเอาบัญชีมาเคลียร์แล้วส่งไปให้สำนักนายกเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทางกกต.เองต้องเร่งดำเนินการหลังจากที่มีการยื่นนะครับให้มีการตรวจสอบว่ามีการส่งผลถึงเรื่องยุบพรรคหรือเปล่าขณะที่นายผู้ชงนุตราวงรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าขณะนี้ทางกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยประธานกกต.ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาดำเนินการแล้วเชื่อว่าในวันที่29พฤษภาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคยินดีให้ตรวจสอบในทุกกรณีและได้ชี้แจงการบริจาคเงินของบริษัท East Water แล้วว่าได้บริจาคให้รัฐบาลและมีการออกใบเสร็จให้ยืนยันจะไม่ฟ้องดำเนินคดีนายเรืองไกรแต่เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวมีวาระซ่อนเร้นด้านนายวิรัติกัลยาสิริส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคระบุว่าเรื่องนี้เป็นการรับเงินส่วนตัวของนายสุเทพไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคแต่อย่างใดครับ